เหนื่อยด้วยโซเรียโซมัชอินลาก่อนมีอะไรจะขอทุกอย่างด้วยครับว้าขออย่าลงมีชุดอะไรที่ทำให้หนูขาดอยู่ในนู้นน่ะอยู่ในห้องขอเลยนะครับขอเลยใช่ไหมเออได้ชุดอะไรทำให้หนูขาดได้ด้วยเหรอคะหัวไปเลยชุดอะไรทำให้ขาดเล็กได้ได้ด้วยเหรอคะได้แล้วชุดที่ไม่เห็นขาได้ได้ได้แต่ชุดนี้แต่ชุดนี้ผู้ขวัญจำไม่ยากหรอกเลยนะคะอย่างนั้นเหรอเปล่าค่ะผู้หาจะเห็นมันวิ่งกันสนุกอะไรจ๊ะหนูเนาะอ๋อรังรังตลอดเวลาอ่ะเด็กๆมานั่งตรงนี้หน่อยจะอวยพรเหมือนหมาตัวนึงเอ้าวันต่อใช่แต่ว่าอันนี้สุดท้ายแล้วครับเจอเจอเจออันนี้สุดท้ายแล้วไงอันนี้สุดท้ายกูจะชู้กูจะชู้เป็นกีบเป็นกีบไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วบ้างโอ้ยแสนจะมีสุขมาแล้วมาอันนี้มาโอ้ยขับรถกลับบ้านแล้วไม่รู้ไงน้ำตาลินหลังอ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะในวันเสาร์เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีปัญหากับชุดจะคอสตูมจะเมคอัพจะเกิดดนตรีจะเกิดแบ็คเซจผิดคิวหรือจะเกิดเสียงแหบขึ้นมากระทันหันถวายชีวิตเลยนะให้เชื่อว่านี่คือครั้งสุดท้ายจริงๆเราไม่รู้ว่าเราจะได้ขึ้นเวทีหรือเปล่าเราไม่มีวันรู้ว่าอนาคตข้างนอกเราจะเป็นยังไงนะไม่ต้องไปคิดว่าโอ๊ยทำเพื่อคนดูแต่ให้เชื่อว่าทำเพื่อศิลปะทำเพื่อวิญญาณทั้งหมดที่มีอยู่ทำให้เกินร้อยอีกจะให้ทุกอย่างจริงที่สุดให้เชื่อว่าเวลาที่เราสักแสดงถึงจิตวิญญาณของมนุษย์ให้เห็นว่าศิลปะมันคืออะไรมันไม่ใช่แค่การใส่แซงทำมันทำให้คนดีขึ้นได้ยังไงอ่ะมันมีความหมายสูงสุดมันไม่มีอะไรตลกเลยแต่มันมีค่าของมันค่ะแล้วก็คงสนุกมากที่ได้มาสอนสนุกมากๆไม่รู้ว่าข้างนอกจะได้เจอกันไหมแต่เชื่อว่าคงผ่านกันบ่อยอย่างไรก็ตามให้ติดอยู่กับตัวเองออกไปเนี่ยมันดังแน่ๆแต่ตั้งสติไว้เสมอว่าเรายังไม่ได้ดังเพราะตัวเราเองอย่าลืมว่ารายการนี้24ชั่วโมงด้วยอำนาจของมีเดียใครๆก็ดูแต่วันไหนที่เราสามารถนะทำอย่างเงี้ยหรือแต่งเพลงได้โอ้โหทั้งชาติร้องแล้วมันทำให้คนรู้สึกมีค่าในการเป็นคนที่ได้จริงๆวันนั้นนะค่อยภูมิใจอย่าเลิงอย่าหลงตัวเองมันเป็นอันตรายที่สุดของคนในวงการมายาไม่ต้องฉลาดคนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่โง่และพร้อมที่จะรับทุกอย่างสู้กับทุกปัญหาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรถวายวิญญาณจะได้ไม่ต้องมาเสียใจว่าทำไมวันนั้นไม่ทำให้ดีนะทุกคนเก่งมากแล้วไม่ต้องไปคิดว่าจะได้ที่หนึ่งหรือไม่แต่ให้เชื่อว่านี่คือเฮือกสุดท้ายครั้งแรกครั้งสุดท้ายและครั้งเดียวที่เราจะได้อยู่กับมันและมีความสุขที่สุดไม่มีใครทำอย่างนี้ได้นะมีแต่เราทำแทนเพื่อน12คนทำแทนคนเป็นพันเป็นหมื่นที่มาออดิชั่นแล้วตกรอบทำแทนพ่อแม่ตัวเองที่ภูมิใจอ่ะที่ให้ลูกสักคนที่อาจจะไม่เคยทำอะไรให้เขาภูมิใจสักวันนึงมันอยู่วันนั้นและเป็นท็อป5ที่สำคัญที่สุดทำให้คนดูรู้ว่าเพลงป๊อปมีคุณค่าไม่ใช่แค่เป็นอุตสาหกรรมบันเทิงมันมีค่าเพราะมันตอบสนองนั้นมาจากมนุษย์ตัวเล็กๆคนนึงที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นว่าอะไรคือคุณค่าของศิลปะขอบคุณสู้ๆๆๆๆเจอกันวันเสาร์เดี๋ยวครูเข้าไปอวยพรก่อนอยู่แล้วแต่เผื่อว่าทุกอย่างฉุกละหุกเผื่อกำลังเซ็งกับหัวกับบานเซ็งกับผิวเซ็งอะไรทุกอย่างคิดว่าครั้งสุดท้ายแล้วดีที่สุดนะแล้วก็ในอนาคตมันจะต้องดีกว่านี้ดูแลตัวเองนอนเยอะๆคือณเวลานี้เนี่ยต้องรักตัวเองแล้วล่ะอย่านอนดึกมากอันนี้อันตรายเพราะว่าร่างกายมันมา12นาทีแล้วฮะจับให้ครบจังจริงกูจะชู้พี่บอยลูกมันใหญ่เลยลูกมันใหญ่เลยลูกมันใหญ่เลยเออ
คิดแล้วก็ใจหายเนาะแต่คือตอนจะเดินเข้ามาในบ้านสุดท้ายสุดท้ายแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวหนูจะตามไปตามไปเจอข้างนอกมันเจอแหละมันเจอเพราะครูก็เจอพวกตกรอบทั้งหลายแหล่งเจอตลอดคิดแล้วหายใจหมดเลยหายหายหายจ่ายอีกหนึ่งดอกเขาเป็นตัวของตัวเองเอาไว้นะเรามีค่าที่สุดเมื่อเรารู้ตัวเองอย่าไปเผลอกับคำยืนยองเพราะว่าทุกคนมีแฟนคลับทุกคนมีคนรักคนชอบแต่เราไม่รู้สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะหายไปเมื่อไหร่ก็ได้สำคัญที่สุดคือเราสังขารยังไม่สำคัญเลยเพราะสักวันหนึ่งเราก็ตายสิ่งสำคัญที่สุดสำคัญไว้ที่นั่นไปละไปละร้องไห้มากละมา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 ละกูขวานจะมานอนอะไรน่าปล่อยวันที่จะการวันที่จะสัญญาใช่ใช่ไม่ได้สัญญาต้องเคี้ยวต้องเคี้ยวใช่ใช่นะดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรทำให้ดีที่สุดไม่ว่าชุดไม่ว่าอะไรมันจะออกเป็นยังไงเพราะค่าของเราไม่อยู่ที่ว่าเปลือกคืออะไรแต่อยู่ที่ว่าเราต่อสู้กับอุปสรรคทุกสิ่งได้มากแค่ไหนพิสูจน์ให้ได้ว่าพ่อเด็กที่ต้องมาอยู่ในเรียลลิตี้โชว์ทำอะไรได้บ้างใช่ไปละไปละดูเผื่อร้องไห้ได้ครับนี่ออกไปร้องไห้นะเนี่ยดีใจเนี่ยทำไรผมจะเจอในคู่ฝันไหมอุ้ยไม่ต้องเดี๋ยวก็มาเจอกันข้างนอกเจอกันวันเสาร์สวัสดีค่ะเห็นกันอยู่ดีๆไม่ใช่เห็นกันอยู่หวั่นๆไม่น่าเลยอากาศทันซะละเดี๋ยวนี้ไม่น่าแล้วยาตอนที่เหมือนที่เราออกไปนอกบ้านปฏิบัตินั่นเถอะพีคมากเลยอ่ะนับแต้มให้ด้วยถ้ามาถ้ามีคนเพิ่มเขาก็นับ5เม็ดขอจดปอกมาเรียกเม็ดแต้ม5แต้มเลย5เม็ด5เม็ดเฮ้ยนี่มันยี่ห้อไอ้ไอ้เอาเรื่องออกมาเลยซึ้งซึ้งเป็นคนซึ้งง่ายเนี่ยหรอไม่หรอกคนซึ้งง่ายเนี่ยไม่หรอกทำไปตามหน้าที่โอ้มีตามหน้าที่ด้วยแต่ทุกวันเลยบ้านพักอะแคเดมี่แฟนตาซีอา